วนในช่วงนี้คุณผู้ชมคะไปติดตามข่าวดีกันบ้างภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติอนุมัติให้ผืนป่าแก่งกระจานของไทยเป็นผืนป่าแห่งมรดกโลกแล้วและนี่ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากที่มีความพยายามในการผลักดันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานานหลายปีค่ะโดยทางคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่44ในปี2564นี้ซึ่งเป็นการประชุมผ่านทางระบบทางไกลระหว่าง 16-31 กรกฎาคมได้มีมติให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้เกณฑ์ข้อที่10ด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งก็นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงที่สุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิดรวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลกกว่า6ปีที่ประเทศไทยมุ่งมั่นผลักดันให้พื้นป่าแก่งกระจานเข้าสู่การพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง3ครั้งคือในปี2558ปี2559และปี2562จนมาสำเร็จในปีนี้สำหรับพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6สำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่3ของไทยนับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งในปี2534และกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ในปี2548ซึ่งพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลกรวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำปราณบุรีและแม่น้ำภาชีเป็นป่าพื้นใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งการที่พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้นะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังทำให้คนในประเทศเกิดการตระหนักรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและการหวงแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ